ในเรื่องของร่างทรงที่ปรากฏได้เห็นตามสื่อออนไลน์ในขณะนี้นะครับอย่างร่างทรงอดีตบุรพกษัตริย์ทําให้ประชาชนนั้นเกิดความสับสนนะครับทางชมรมนะครับช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้มีการเข้าแจ้งความที่กองปราบปรามให้มีการดําเนินคดีในฐานความผิดมาตราน1นึอและพระบอคอมพิวเตอร์ครับทางด้านของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมนะครับได้ร่วมกับนายธนัทแฟนพันแท้จตุคามนะครับและบีฟักโกสนะครับ เผสมาคมต่อต้านสิ่งงมงายเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับนางสาวแสงสุริยเทพพระมหาสุริยาที่แอบอ้างเป็นร่างทรงของอดีตบุรพกษัตริย์ทางด้านของนายอาัจฉริยะนะครับก็ได้เปิดเผยว่าจากกรณีนะครับที่มีการนําเสนอร่างทร,งทรงที่แอบอ้างว่าสาม,มารถสื่อสารกับอดีตบุรพกษัตริย์ได้นะครับ เกรงว่าจะทําให้ประชาชนนั้นเกิดความสับสนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่หลงเชื่อและเข้าข่ายหมิ่นสถาบันด้วยนะครับจึงได้มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานนะครับอย่างเช่นคลิปวิดีโอรวมไปถึงหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนของกองปราบปรามเพื่อให้มีการพิจารณาความผิดตามมาตรา1นึ 2, และความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับในเบื้องต้นนะครับจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเ,เพียงนางสาวแสงสุริเทพเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับ ทางด้านของนายธนัทนะครับบอกว่าวิธีการของคนกลุ่มนี้นะครับมักใช้วิธีอ้างตัวนะครับว่าสามารถกับติดต่อกับเทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงสามารถทำนายอนาคตได้นะครับทั้งที่ความเป็นจริงนั้นใช้วิธีติดตั้งกล้องวงจรปิดแอบฟังคำสนทนาของผู้เสียหายระหว่างรอเข้าพบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะครับจนมีผู้เสียหายหลายคนหลงเชื่อยอมเสียเงินเป็นค่าประกอบพิธีคําต่างๆนะครับ ในเบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายที่จังหวัดเชียงใหม่และสระบุรีมีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนและชัดเจนด้วยครับเพื่อนั้นนะครับก็มีการฝากเตือนถึงประชาชนนะครับบอกอย่าหลงเชื่อการกระทําที่เข้าข่ายหลอกลวงและกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเหล่านี้นั้นให้หยุดซะหากไม่นะครับจะมีการรวบรวมหลักฐานดําเนินคดีทุกรายและในช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะมีการเข้าพบอธิบดีกรมการศาสนาเพื่อ,เพ,อเพื่อยื่นหนังสือขอให้มีการตรวจสอบสำนักร่างทรง,งต่างๆด้วยนะครับ